คือโลกโซเชียลตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องการเอาหนังยางอะค่ะมามัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะก็คือผูกต่อกันแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เอามาสวมที่ปลายอวัยวะเพศชายก่อนมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อาจจะมีความเชื่อนะคะว่าจะช่วยเพิ่มแบบ texture ผิวสัมผัสต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์ทำให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกได้มากขึ้นแต่ก็จะมีอันตรายอะไรไหมคะเพราะว่าก็เห็นว่าหลายคู่แบบมีอันนี้ก็หลุดไปอยู่ในช่องท้องฝ่ายหญิงประสบการณ์โดยตรงก็คือการเอายางมารัดไม่มีผมไม่มีประสบการณ์ตรงเลยครับนะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเท่าที่ดูเห็นในรูปนะนะถ้าเกิดยางมันรัดแน่นมากนะฮะตรงหัวองคชาตเนี่ยรัดนานๆจะขาดเลือดมาเลี้ยงนะทำให้ชาแล้วก็เวลาเรารัดเนี่ยสมมติว่าเรารัดกลางตรงนี้เลือดไหลมาเลี้ยงดีแต่พอผ่านตรงยางรัดเนี่ยมันไปไม่ได้ตรงปลายก็จะอ่อนแต่เข้าใจว่ากรณีนี้จะไม่ได้รัดแน่นมากพอไม่รัดแน่นมากก็มีปัญหาอีกหลุดเข้าไปในตัวระหว่างมีเพศสัมพันธ์หลุดเข้าไปแล้วหลุดเข้าไปเนี่ยลักษณะแบบนี้พอมันเข้าไปมันจะยางมันจะยืดออกยืดออกมันอาจจะไม่หลุดเองก็มีคนไข้หลายรายนะผู้หญิงเนี่ยที่มาตรวจเรื่องตกขาวเยอะตรวจก็ไปเจอสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในแล้วไม่หลุดออกมาไม่หลุดออกมาเองนะฮะเพราะนั้นก็อย่าไปเล่นดีกว่าถ้าเกิดอยากจะเสริมเท็กเจอร์อะไรเงี้ยตอนนี้ถุงยางเขาก็มีที่แบบใช่หลายแบบใช่ตะตุ่มตะป่ำก็มีมีหลายสัมผัสหลายรสด้วยใช่ครับแถมยังไม่สะอาดด้วยนะครับรัดข้าวแกงมาเสร็จเอาไปใส่ในตัวถ้าผู้หญิงเจอแฟนแบบใส่แบบนี้ก็ปฏิเสธนะคะใช่ครับจะได้ปลอดภัยกว่า